พระครูประยุทธ์เจติยานุการรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุดอยเวาพร้อมด้วยพระวิสารโทภิกขุหรือว่าพระโคดเอกและเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายและผู้ปกครองอีกจํานวนหนึ่งค่ะพากันเดินทางไปยังวนาอุทยานถ้าหลวงขุนน้านางนอนตาบลโป่งงามอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นการกลับไปยังบริเวณถ้าหลวงเป็นครั้งแรกภายหลังที่ติดถ้าหลวงตั้งแต่วันที่23มิถุนายนและได้รับการช่วยเหลือออก มาอย่างปลอดภัยครบทุกคนในวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยทางคณะได้เดินทางไปสักการะศาลเจ้าแม่ดอยนางนอนเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเดินทางไปดูบริเวณปากถ้ำหลวงจุดถงแรกที่เป็นที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาก่อนจะเดินทางกลับนะคะ จากนั้นพลโทวีรชนสุคนทัปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายทวัชัยไทยเขียวคณะกรรมการสื่อสร้างสารรค์ถ้ำหลวงคุนน้ำนางนอนได้ร่วมกับนายนพรัตน์กันเทววงผู้จัดการทีมทินท็อกหมูป่าอคาดมี่แม่สายผู้ปกครองก็ได้จัดประชุมกับพระครต โคดเอกและเด็กๆนะคะทั้งหมดที่วัดพระธาตุดอยเวาแล้วก็มีการแจ้งว่าหลังจากเด็กๆได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอยู่พักใหญ่แล้วและหลายคนอยากจะกลับไปเล่นฟุตบอลเหมือนเดิมผู้ใหญ่จึงได้หารือกันแล้วเห็นสมควรให้เด็กๆได้กลับไปเล่นฟุตบอลได้แล้วนะคะทําให้พระโคดเอกถึงกับหลั่งน้ําตาอ,ออกมาด้วยความดีใจค่ะคโดยทางนายนพรัตน์ บอกว่าจะรับดูแลเด็กๆในการฝึกซ้อมและหากพระโคตเอกลาสิกขาบทออกไปก็จะได้ดูแลร่วมกันค่ะทั้งนี้ทางทีมยังได้นำชุดกีฬาฟุตบอลเป็นเสือ้อกางเกงรองเท้าสตัดแล้วก็อีกหลายอย่างเลยนะคะมาให้กับเด็กๆอีกด้วยซึ่งก็สร้างความดีใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากมเลยทีเดียวค่ะก็งานจะจัดกันวันที่6กันยายนนี้นะคะค่ะสำหรับงานขอบคุณ